หลายคนอาจจะคิดว่าวิริยวณิชกับธีรกิจการกุลเป็นศัตรูกันแต่แท้จริงแล้วเราทำธุรกิจกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองเถอะจะได้ไม่ต้องเจ็บไปมากกว่านี้ต่อให้เหลือโอกาสชนะแค่ 1% ฉันก็ไม่ได้วันยอมแพ้เขาชนะใจคุณด้วยอะไรความรักหรือว่าเงินลินไม่ยอมให้พ่อผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแม่เลี้ยงลินเด็ดขาดออกไปจากนี้ไปฉันนี่แหละจะเป็นคนดัดนิสัยคุณเองจะเอาใช่ไหมลินรู้ใช่ไหมว่าการแข่งขันไม่มีคำว่าพี่น้องที่จริงเธอน่าฟังเสียงความกลัวในใจของเธอหน่อยนะความรักนี่จะต้องตายไปพร้อมกับคุณกับผมถ้าคุณกล้าแลกอาจจะยอมก็ได้นะคุณคิดจะสู้ต่อคุณคิดว่าตัวเองจะรับมือกับความเจ็บปวดและความสูญเสียที่จะตามมาได้มากแค่ไหนฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเกมปรารถนาเริ่ม26มกราคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus